ช่วงนี้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการที่ชาวเกาหลีเหนือซึ่งแปรพักหลบหนีไปอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ยเราว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือพอไปอยู่ที่เกาหลีใต้พวกเขาปรับตัวได้ยากมากๆบางคนไม่สามารถปรับตัวได้เลยแล้วมีสิ่งที่เลวร้ายเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะข้อมูลพบว่าชาวเกาหลีเหนือที่เป็นผู้หญิงแล้วเข้าไปอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ย1ใน4ถูกล่วงละเมิดทางเพศลองไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะครั้งแรกที่ลีผู้แปรพักสาวชาวเกาหลีเหนือวัย32ปีได้พบกับชายลึกลับชาวเกาหลีใต้ที่แนะนำตัวเองว่าด็อกเตอร์ซองทำงานให้กับรัฐบาลเธอคิดว่าตัวเองได้พบกับผู้ชายที่อบอุ่นเหมือนพ่อและเขาคนนี้จะช่วยให้เธอได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเกาหลีใต้หลังจากหลบหนีออกจากเกาหลีเหนือเมื่อปี2557ก่อนจะกลายเป็นผู้แปรพักลีเคยทำงานในสถาบันการทหารเกาหลีเหนือและพี่ชายของเธอก็ยังทำงานอยู่ที่นั่นความเชื่อมโยงเหล่านี้ทำให้เธอได้รับความสนใจจากสายลับเกาหลีใต้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะไปได้ดีลีเรียกความสัมพันธ์ของพวกเขาว่าเหมือนพ่อกับลูกสาวซองจ่ายเงินให้เธอสำหรับข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับพี่ชายที่ยังคงอยู่ในเกาหลีเหนือแต่แล้วความฝันที่สดใสก็กลับกลายเป็นฝันร้ายลีได้รับข่าวว่าพี่ชายถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวเมื่อปี2561หลังจากพยายามหาข้อมูลตามที่ซองต้องการเธอจึงขอความช่วยเหลือจากซองแต่กลับถูกเขาและคิมเพื่อนร่วมงานอีกคนเริ่มใช้กำลังบังคับข่มขืนนี่ก็คือฉันคิดว่าฉันมีความเชื่อมั่นที่ไม่มีลีบอกว่าเธอโกรธตัวเองมากและควรจะปกป้องตัวเองหรือต่อสู้ด้วยมีดแม้เธอไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศหรือความรู้ใดๆเกี่ยวกับกฎหมายแต่ก็รู้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติเธอต้องตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศนานเกือบ1ปีครึ่งถูกบังคับให้ทำแท้ง2ครั้งและได้รับความทุกข์ทรมานอย่างหนักลีเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยได้ยินคลิปบันทึกเสียงระหว่างที่เธอถูกข่มขืนมันทำให้เธออยากฆ่าตัวตายและเธอต้องการการบำบัดข้อมูลจากอัยการศาลทหารที่ยื่นฟ้องระบุว่าซองที่มียศพันโทของหน่วยข่าวกรองกลาโหมและคิมที่มียศจ่าสิบเอกถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศและข่มขืนหญิงสาวผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือผู้ต้องหาทั้งคู่ให้การยอมรับว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับลีจริงแต่เป็นการยินยอมพร้อมใจไม่ใช่การข่มขืนด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต้นสังกัดของพวกเขาปฏิเสธจะให้ความเห็นในเรื่องนี้ผลสำรวจจากกระทรวงความเสมอภาคทางเพศระบุว่าผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือจำนวน 33,700 คนที่มาตั้งรกรากในเกาหลีใต้มากกว่า 72% เป็นผู้หญิงและอย่างน้อย1ใน4ของหญิงชาวเกาหลีเหนือเหล่านี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่มีเพียงไม่ถึง 10% ที่กล้าออกมาขอความช่วยเหลือจีโร่โรบิทูร์ฮามูร์เอส어떤여파가있냐면จียอนซูมีทนายความด้านสิทธิมนุษยชนรับว่าความให้กับลีภายใต้การเคลื่อนไหวติดแฮชแท็ก MeToo วลีที่ถูกใช้ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเธอบอกว่าผู้ชายเกาหลีเหนือหัวโบราณและเผด็จการมากดังนั้นผู้หญิงเกาหลีเหนือที่ออกมาแจ้งความว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจะถูกมองว่าไม่รักนวลสงวนตัวและมีคู่นอนหลายคนผู้หญิงเกาหลีเหนือไม่สามารถปฏิเสธได้และต้องเชื่อฟังไม่ว่าพวกเธอจะถูกสั่งให้ทำอะไรแม้แต่ถูกขอให้ออกไปข้างนอกตอนเที่ยงคืนก็ตามซูมีบอกว่าระหว่างการสอบปากคำที่ยาวนานลูกความของเธอถูกกดดันให้ยุติการฟ้องร้องโดยระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายเธอยังตำหนิระบบเฝ้าระวังของเกาหลีใต้ที่ใช้จับตาผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือว่ามีอำนาจมากราวกับพระเจ้าทำให้เกิดเป็นช่องโหว่ในการกระทำความผิดได้แม้จะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งก็ตามสำนักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวแต่มีรายงานว่าประธานาธิบดีมุนแจอินได้เรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเปลี่ยนวิธีการสอบสวนแล้วนอกจากปัญหาการถูกข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศอีกปัญหาหนึ่งที่พบคือมีผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชีวิตสังคมทุนนิยมของเกาหลีใต้ได้
ประกอบกับความกดดันที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสายตาหวาดระแวงจากเพื่อนบ้านทำให้หลายคนพยายามหนีกลับเข้าไปในเกาหลีเหนือมีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้แปรพักชาวเกาหลีเหนือได้ร้องเรียนว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีมูนแจอินที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเป็นอันดับต้นๆกลับล้มเหลวในการให้ที่หลบภัยกับพวกเขาด้วยการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนยับยั้งการจัดกิจกรรมทางการเมืองและในประเทศผู้แปรพักบางส่วนสุภาพรเอลดริดจ์ทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Liveนอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ